ระนักปกนะครับผมพระพุทธพนมรุ้งนะครับน้องตัก3 นิ้วปกติชุดนี้จะมี3 องค์นะครับเป็นพระนักปกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพระนางปัญญาปารมิตาแล้วก็พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแต่ว่าองค์นี้มาแค่องค์เดียวนะครับผมสร้างปี32ครับทำพิธีที่บนปราสาทพนมรุ้งที่บุรีรัมย์นะครับสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรวัดบวรเป็นประธานนะครับแล้วก็เป็นประธานปลุกเสกแล้วก็เป็นผู้ประธานนามว่าพระพุทธพนมรุ้งนะครับหายากครับผมรับประกันแท้นะครับเนื้อทองเหลืองลมมันปูนะครับเปิดไว้4,500นะครับผมอันนี้หายากมากนะครับปกติถ้าเป็นครบชุด3 องค์นี้จะหลักหมื่นนะครับอันนี้มาแค่พระนาคปก4,500ราคาคุยกันได้ครับพระเกจิปลูกเสกเยอะนะครับสายอีสานสายกรรมฐานสายวัดป่ามีเกจิหลายองค์นะครับผมก็มีสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรวัดบวรนะครับแล้วก็หลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอนะครับผมแล้วก็หลวงปู่เกี้ยงวัดโนนแก่นะครับหลายองค์มากนะครับหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อพวงวัดศรีธรรมารามที่ยโสธรนะครับจำไม่หมดครับผมหลวงปู่คำพันธ์ด้วยนะครับเยอะแยะนะครับผมหายากนะครับรับประกันแท้ครับผมเปิดไว้4,500ครับ